ดีค่ะสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะที่กำลังชมผ่านทางแฟนเพจของโรงพยาบาลพญาไท2อยู่ตอนนี้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะต้นอ้ออยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จิรเดชตุงคเสรณีค่ะศัลยแพทย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไท2นะคะคุณหมอคะแล้วเราควรที่จะมาตรวจก่อนไหมคะว่าเราควรได้รับแคลเซียมวิตามินดีในปริมาณเท่าไหร่ก่อนที่เราจะไปซื้อผลิตภัณฑ์มารับประทานเองโดยทั่วไปนะฮะวิตามินดีนี่ทานได้เลยส่วนใหญ่ได้เลยได้เลยบางคนเนี่ยไม่แน่อาจจะมีโรคประจำตัวอยู่เนี่ยน่าจะเจาะตรวจดูตรวจระดับแคลเซียมฟอสเฟตในกระแสเลือดแล้วก็พวกเอนไซม์แล้วก็ตัวเนี้ยวิตามินดีส่วนใหญ่ไม่ถึง30เราอยากให้เกิน30ปรากฏตรวจทุกคนนะหรือประมาณ8หรือ10พอให้ยาไปรักษานะขึ้นมาหมดเลย40 50ดีมากเลยวิตามินดีที่อันนึงที่เราไม่รู้คือมันเรื่อง power กำลังของกล้ามเนื้อถ้าระดับวิตามินดีในกระแสเลือดต่ำนะกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแรงครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะสำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างที่เราบอกไปว่ารู้ไวป้องกันได้ด้วยวิธีการตรวจมวลกระดูกที่โรงพยาบาลพญาไท2ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จิรเดชตุงคเสรณีศัลยแพทย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไท2มากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับต้นอ้อแล้วก็คุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะยินดีมากครับคุณต้นอ้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ต้นอ้อกับคุณหมอนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ